เขาก็เฉยๆไว้ก่อนอะไรนี้ไปนะแต่ว่าโอเคของเรานี่มันชาวบ้านเขาต้องเอ้ยเรากันตามเรามีค้าขายกับทางในตลาดจังหวัดขอนแก่นผู้เข้าประชุมทุกท่านนะครับตอนนี้โดยท่านนายแพทย์จรูญจังหวัดตรังเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มออกครับพี่น้องอันนี้ไว้วงที่2ครับก็คือมาครับแล้วทางด้านวงแรกไม่มีปัญหาอะไรก็ผมแต่ตัวผมแต่ด้านวงแรกมีปัญหาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็คือมันมีสื่อโซเชียลว่ามีประกาศว่าถ้ามีอาการไข้หรือว่าอะไรเนี่ยให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหรือว่าบางคนนี่ก็อยากไปตรวจเพราะฉะนั้นพอไปตรวจเนี่ยมันจะไม่เข้าเกณฑ์เพราะฉะนั้นก็ฝากว่าก็คือตอนนี้เรามีวงคนที่เสี่ยงสูงกับความเสี่ยงสูงก็คือไปที่หมายไปที่สุขภาพก่อนนะครับผู้เสนอเนี่ยเยอะแยะเลยอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยของอาจารย์ของจุฬาก็บอกทุกคนต้องตรวจให้หมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าตรวจทั้งหมดนะครับจังหวัดตรังเรามี 600,000 เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะต้องตรวจทั้งหมดเพราะฉะนั้น วิธีทำก็คือแล้วก็อีกอย่างนึงศักยภาพของห้องปฏิบัติการที่จะตรวจนะครับณวันนี้เนี่ยจังหวัดตรังเรามี2จุดแล้วครับคือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรังกับโรงพยาบาลตรังที่หมดนะครับดังนั้นวิธีที่จะเลือกมาตรวจเนี่ยก็คือคนที่มีความเสี่ยงด้วยอะไรครับด้วยพฤติกรรมจากการซักประวัติเขาเช่นกลุ่มคนที่ไปส่งตลาดรามาชัยอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าคนเดินถนนอยู่บ้านเราเนี่ยมันแล้วก็ไม่ได้ไปสัมผัสกับคนที่มาจากก็ไม่จำเป็นนะครับแล้วเดี๋ยวไปหาทางลายในส่วนนั้นไปที่ว่าน่าจะเพราะนั้นอย่างที่บอกอันนี้ประกาศในประชาชนที่สงสัยว่าจะติดเชื้อมาตรวจโอ้โหทีนี้มาตรวจซื้อสั่งการที่ผมบอกไปเนี่ยออกมาอย่างนั้นไปแล้วก็6มาตรการที่เราพูดออกไปในนั้นไปแล้วก็ที่เราสั่งเพิ่มเติมเนี่ยน่าจะต่อไปนี้ท่านออกที่สาธารณะต้องใส่แมสก์พกเจลแอลกอฮอล์ไว้ก่อนอันนี้สำคัญเลยมันการระบาดได้มากที่สุดท่านต้องเน้นตรงนี้คือป้องกันตัวเองไม่ต้องรอวัคซีนป้องกันตัวเองได้เลยต่อให้เข้ามายังไงก็ถ้าท่านมีระบบป้องกันไม่เขียนคำอย่างนั้นออกมากันนะระบบป้องกันตัวเองที่สำคัญเลยเรือ
จากมหาชัยไปเป็นแสนการที่จะคุมตรวจใช้เวลาเยอะครับใช้เวลาเยอะพูดตรงๆมหาชัยเนี่ยเยอะแล้วมันกระจายไปแล้วอ่ะร้านด้วยเขาแบ่งด้วย